ย้อนกลับไปณวันที่จักรวาลถือกำเนิดจากเดิมที่มีเพียงแค่เวิ้งวางอันว่างเปล่าเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ของจักรวาลก็ได้เกิดขึ้นบิ๊กแบงระเบิดเกิดแรงอัดมหาศาลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เกิดการขยายตัวของจักรวาลเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถือกำเนิดสิ่งต่างๆมากมายเกิดเป็นมิติต่างๆทับซ้อนกันขึ้นมาพร้อมกับผลิตมณีธาตุอินฟินิตี้สโตนทั้ง6เม็ดจากเอกภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นทั้ง6เม็ดนี้ควบคุมแต่ละมิติที่ถือกำเนิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอวกาศความเป็นจริงพลังวิญญาณจิตใจและเวลาทั้ง6เม็ดนี้อัดแน่นไปด้วยพลังอันมหาศาลของแต่ละเอกภาวะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปโดยในช่วงแรกของการถือกำเนิดของจักรวาล นั้นมณีทั้ง6เม็ดได้ลอยละล่องไปในจักรวาลเกิดใหม่และถูกรวบรวมเอาไว้โดยเหล่าคอสมิกเอนติตี้ที่เกิดขึ้นมาพร้อมจักรวาลเช่นกันประกอบไปด้วยเดธเอนโทรปีอินฟินิตี้และอีเทอร์นิตี้ทั้ง4นั้นได้รวบรวมมณีทั้งหกเอาไว้ด้วยกันเป็นเวลานานแสนนานเลยครับก่อนที่เราคอสมิกเอนติตี้จะเห็นพ้องต้องกันว่าการรวบรวมอินฟินิตี้ทั้ง6เม็ดนี้เอาไว้ด้วยกันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีอีกต่อไปพลังอำนาจของมณีเมื่อมาประจบกันนั้นสามารถสร้างความเสียหายมากมายแบบที่เกินกว่าจะคาดการได้ซึ่งพลังความยิ่งใหญ่ของมณีทั้ง6เม็ดนี้อาจจะมหาศาลถึงขั้นเดินเตะปักชัดดาวจักรวาลไปได้เลยทีเดียวเมื่อเราคอสมิกเอนติตี้รู้เช่นนั้นพวกเขาเลยได้กระจายมณีทั้ง6เม็ดออกไปทั่วจักรวาลบางเม็ดถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเพื่อใช้อำพรางตัวตนเก็บซ่อนพลังความสามารถที่แท้จริงเอาไว้อย่างเช่นมณีวิญญาณที่ถูกเปลี่ยนให้อยู่ในภาวะวิญญาณต้องใช้วิญญาณเข้าแลกมณีถึงจะปรากฏตัวมณีอวกาศถูกซ่อนเอาไว้ในลูกบากมิติหรือเทสเซแรกมณีจิตใจถูกซ่อนเอาไว้ในรูปแบบคาถาและมณีความเป็นจริงที่ถูกทำให้กลายเป็นสัตว์สามมือที่เรียกว่าอีเธอร์ซึ่งตรงส่วนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดมากนักครับว่าเป็นฝีมือของใครเพราะว่ายังมีมณีบางเม็ดก็อยู่ในรูปแบบของมันเลยอย่างเช่นมณีพลังและมณีเวลาก่อนที่ภายหลังทั้ง2เม็ดนี้จะถูกซ่อนเอาไว้ด้วยฝีมือของสิ่งมีชีวิตนั่นเองหลังจากที่มณีแต่ละเม็ดถูกกระจายออกไปในจักรวาลแล้วแน่นอนว่ามีโอกาสสูงมากว่าจะมีสิ่งมีชีวิตมาพบเจอเข้าถ้าเป็นคนดีก็เป็นสีแก่ดวงมณีนั้นๆแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีพลังอำนาจของมันก็จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดๆสร้างความเสียหายครั้งใหญ่หลวงขึ้นมาอย่างเช่นในตอนที่เซเลสเชียลนามว่าอีสันเดอะเซิร์ชเชอร์มันก็ได้ใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตอื่นๆตามอำเภอใจส่วนคนดีๆที่ได้ครอบครองมณีก็มีเช่นกันครับอย่างเช่นอากามโตะบิดาแห่งจอมเวททั้งปวงที่ได้ครอบครองมณีเวลาและได้ตั้งลัทธิฝึกฝนสิ่งมีชีวิตขึ้นมาสร้างเหล่าจอมเวทขึ้นมามากมายเพื่อปกป้องมณีเวลาที่ถูกบรรจุไว้ในไอเทมเวทที่มีชื่อว่า Eye of Agamotto ตั้งแต่นั้นมานานแสนนานครับมณีเวลาก็ได้ผ่านมือของจอมเวทคนแล้วคนเล่าและมันก็ไม่เคยตกไปอยู่ในมือของผู้ใดเลยเวลาได้ล่วงเลยมาถึง 2,888 ปีก่อนคริสตกาลเหล่าดาร์กเอลที่นำโดยมาลิคิดก็ได้พบอีเธอร์หรือเรียลิตี้สโตนเข้าที่อยู่ในรูปแบบสสารมืดมาลิคิดครับเข้าถึงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของอีเธอร์ณช่วงเวลานั้นดาร์กเอลเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจมากที่สุดโดยความตั้งใจของมาลิคิดนั้นมันจะใช้มณีเม็ดนี้ทำให้จักรวาลทั้งปวงกลับเข้าสู่ความมืดมิดเหมือนครั้งอดีตกาลแต่ทว่าก็กลับล้มเหลวไปซะก่อนโดยการเข้าบุกโจมตีอย่างรวดเร็วของชาวแอสการ์ดที่นำโดยราชาบอร์บุกเข้าชิงเจ้าศิลาอาถรรพ์นี้ของพวกมาลิคิดเมื่อพวกดาร์กเอลหมดพลังอำนาจพวกมันก็ค่อยๆตายและพ่ายแพ้ให้กับราชาบอร์ส่วนมาลิคิดครับก็ได้หนีไปจำศีลและหลับไหลรอวันตื่นขึ้นมาของศิลาอาถรรพ์นี้หรืออีเธอร์อีกครั้งนั่นเองหลังจากที่แอสการ์ดได้รับชัยชนะราชาบอร์จึงได้สั่งให้นำอีเธอร์ไปเก็บซ่อนเอาไว้ในซอกลืบการทับซ้อนของมิติต้นไม้อิกบราซิลปล่อยให้เรลิตี้สโตนนั้นหลับไหลอยู่ตรงนี้เรื่อยไป
ในปีคริสตศักราช965ณเมืองทอนส์เบิร์กประเทศนอร์เวย์เผ่าพันธุ์ยักษ์น้ำแข็งจากโยทันไฮน์ได้บุกเข้ารุกรานโลกมนุษย์เพื่อขยายอาณาเขตของพวกมันเหล่ายักษ์น้ำแข็งครับได้ฆ่ามนุษย์โลกไปมากมายด้วยความหนาวเย็นพวกมันหวังว่าจะให้โลกกลับเข้าสู่ยุคน้ำแข็งอีกครั้งแต่แล้วทวยเทพจากแอสการ์ดก็ได้ยกทัพมาที่โลกนำโดยโอดินกษัตริย์องค์ใหม่ของแอสการ์ดลูกชายของราชาบอครับโอดินได้เปิดวอร์กับพวกยักษ์น้ำแข็งเข้าตีรันฟันแทงจนพวกยักษ์น้ำแข็งต้องพ่ายแพ้ไปโอดินได้ชิงหีบศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความหายนะให้กับโลกมนุษย์มาได้และนำไปเก็บรักษาไว้ในคลังสมบัติใต้บัลลังก์แอสการ์ดซึ่งก่อนหน้านี้เทสลาหรือมณีอวกาศก็เคยถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในคลังสมบัติแห่งนี้หลังจากที่เคยใช้พลังของเทสลาสร้างสะพานไบฟรอสต์ขึ้นมาส่วนเรื่องราวการได้มาของเทสลานั้นยังคงเป็นปริศนาครับว่าโอดินนั้นได้เทสลามายังไงแต่ในตอนนี้เพื่อไม่ให้ขุมพลังหลายชิ้นอยู่รวมกันโอดินจึงได้นำเทสลาลงมามอบให้กับพวกมนุษย์เก็บซ่อนเอาไว้ที่ทอร์สเบิร์กซึ่งเป็นสมรภูมิเดือดของเหล่าทวยเทพจากแอสการ์ดและเหล่ายักษ์น้ำแข็งจากโจทันไฮนั่นเองชาวไวกิ้งในยุคนั้นนับถือและบูชาเทพเจ้าโอดินยิ่งนักจึงได้เก็บซ่อนเทสลาสืบทอดกันเรื่อยมาหลายรุ่นพวกเขาเก็บรักษามันไว้อย่างดีเป็นระยะเวลานานเกือบพันปีจนเข้าสู่ศตวรรษที่20ในเดือนมีนาคมปี1942โยฮันชมิดนายทหารหัวหน้าฝ่ายวิทยาการของกองกำลังเยอรมันคนสนิทของอดอล์ฟฮิตเลอร์ในช่วงนั้นพวกเขาได้ก่อสงครามครั้งที่2กันขึ้นมาและกองทัพนาซีเยอรมันก็ต้องการวิทยาการล้ำยุคเหนือกว่าศัตรูแม้ชมิดจะเป็นนายทหารสายวิทย์แต่ก็มีความเชื่อเรื่องเทพโบราณปลัมปราจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาออกค้นหาขุมพลังเหนืออำนาจเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์คิงอาร์เธอร์โยฮันชมิดได้มุ่งขึ้นเหนือสู่คราบสมุทรสแกนดิเนเวียตรงไปที่เมืองทอร์สเบิร์กประเทศนอร์เวย์จนพบขุมทรัพย์ของโอดินเข้าในที่สุดซึ่งแน่นอนครับว่านั่นก็คือเทสลาที่แฝงมณีอวกาศอยู่ข้างในนั้นโยฮันชมิดหรือเรสเกาครับได้นำเจ้าลูกบาศก์มิตินี้มาเป็นขุมพลังสร้างเครื่องดึงเอาพลังความยิ่งใหญ่จากลูกบาศก์มิตินี้ออกมาเอามาสร้างสรรค์เป็นอาวุธมากมายเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของสงครามนั้นเรสเกาก็ได้ดวลเดี่ยวกับกัปตันอเมริกาจนถูกเทสลานั้นวาร์ปไปเกิดใหม่ที่ดาววอร์เมียและถูกสาปให้เป็นผู้นำทางมณีวิญญาณต่อไปส่วนเทสลาครับก็จมลงก้นทะเลก่อนที่ภายหลังฮาวเวิร์ดสตาร์กจะตกมันขึ้นมาได้อีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นครับหน่วยชิลก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาและเทสลาก็กลายเป็นสมบัติของหน่วยชิลถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาในช่วงเวลาที่เทสลาเป็นของหน่วยชิลครับณอีกไทม์ไลน์หนึ่งไอรอนแมนและกัปตันอเมริกาก็ได้ย้อนเวลากลับมาเอาเทสลาออกไปจากหน่วยชิลก่อนที่จะนำมาคืนในภายหลังและในเวลาต่อมาครับกองทัพอากาศสหรัฐก็ได้ร่วมมือกับนาซาและหน่วยชิลก่อตั้งโครงการเพกาซัสขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลค้นคว้าศึกษาและควบคุมเทสลาชาวครีนามว่ามาเวลครับได้แฝงตัวเข้ามาในโครงการนี้โดยใช้ชื่อว่าดร.เวนดี้ลอสันเธอได้ใช้เทสลาสร้างเครื่องความเร็วแสงขึ้นมาและได้นำเทสลาขึ้นไปเก็บไว้บนยานอวกาศของเธอที่โคจรอยู่นอกโลกซึ่งก็ไม่นานนะครับมาเวลก็ได้เสียชีวิตลงเพราะเธอคิดจะหักหลังเผ่าพันธุ์ของตัวเองทำให้เผ่าพันธุ์ครีนั้นได้ส่งนักรบมากำจัดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับได้สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์ที่มีพลังระดับคอสมิกขึ้นมาเขาคนนั้นก็คือแครอลแดนเวอร์สนักบินที่ขับเครื่องยนต์ความเร็วแสงของดร.ลอสันเธอได้ยิงเครื่องยนต์ความเร็วแสงจนมันระเบิดออกร่างกายของแครอลนั้นสัมผัสและดูดซับพลังของเทสลาหรือมณีอวกาศเอาไว้ก่อนที่เธอจะถูกชาวครีนำกลับไปล้างสมองใช้เป็นเครื่องมือและในเวลาต่อมาเธอก็ได้กลายเป็นกัปตันมาเวลภายหลังแครอลกลับมาเป็นศัตรูกับพวกครีช่วยเหลือพวกสกาวเอาไว้และได้เจอเทสลาที่มาเวลซ่อนเอาไว้จากนั้นครับเทสลาก็ถูกเจ้าแมวเฟอร์เคนต่างดาวกลืนกินลงท้องซ่อนมันเอาไว้จากพวกครีหลังจบศึกในครั้งนี้แครอลแดนเวอร์ก็ได้ขอให้นิกฟิวรี่เก็บซ่อนเทสลาเอาไว้ที่โลกก่อนที่เธอจะจากโลกไปนั่นเองซึ่งตอนนี้เทสลามันก็อยู่ในท้องของแมวเฟอร์เคนและก็ได้คลายมันออกมาภายหลังนั่นเองนิกฟิวรี่ที่ตอนนี้มีตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงในหน่วยชิลก็ได้ใช้เทสลาสานต่อโครงการเพกาซัสศึกษาและค้นคว้ามันต่อไป
ในช่วงระยะเวลาปี1995ที่กัปตันมาเวลหรือแคลรอแดนเวอร์ได้จากโลกมนุษย์ไปจนถึงปี2012ครับนิกฟิวรีก็ได้ทำการศึกษาเทสแรกเรื่อยมาจนสามารถนำพลังงานจากลูกบางมิตินี้มาใช้ในหน่วยชิลด์ได้ในที่สุดและก็ยังมีความทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้นในการที่จะดึงเอาพลังในปริมาณที่มากออกมาสร้างเป็นอาวุธมหาปะไลแต่ทว่าทางนิคมอุตสาหกรรมโปรเจกต์เพกาซัสที่ทำการทดลองเจ้าลูกบางมิติอยู่นั้นก็ได้พังทลายลงไปครับเพราะการมาของโลกิพร้อมกับคาถาควบคุมจิตใจที่มีมณีจิตใจอยู่ข้างในนั้นโลกิครับได้คาถาควบคุมจิตใจมาจากดีออเทอร์ลูกน้องของธานอสซึ่งการได้มาของคาถาจิตใจนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดมากครับว่าธานอสได้มันมายังไงแล้วใครเป็นคนซ่อนมณีจิตใจเอาไว้ข้างในนี้เมื่อโลกิปรากฏตัวขึ้นที่ศูนย์วิจัยของชิลโลกิครับก็ได้ควบคุมจิตใจของหน่วยชิลไว้หลายคนเป็นลูกน้องของมันหลังจากนั้นโลกิก็ได้ชิงเอาเทสแรกและหนีไปในที่สุดเมื่อโลกิได้เทสแรกไปแล้วโลกิก็เริ่มสานต่อภารกิจที่วางเอาไว้ทันทีนั่นคือการเปิดประตูมิติจากเทสแรกอีกครั้งโดยจะต้องเปิดค้างเอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อที่ธานอสผู้หนุนหลังโลกินั้นจะได้ส่งกองกำลังเข้ามาบดขยี้โลกตามคำต้องการของโลกิทำให้โลกิต้องทำไซเควสหาไอเทมเสริมและปั่นป่วนผู้ต่อสู้เขาแกล้งทำเป็นโดนจับแล้วปล่อยให้คาถาควบคุมจิตใจไปตกอยู่ในมือของเหล่าฮีโร่เพื่อที่จะสร้างความปั่นป่วนยุแยงตะแคงรั่วแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลมากเท่าไหร่นักแผน2จึงต้องเข้ามาจัดการและช่วยเหลือโลกิออกไปก่อนที่เขาจะหนีไปครับโลกิได้สังหารเจ้าหน้าที่ชิลคนนึงด้วยคาถานี้นั่นก็คือเจ้าหน้าที่ฟิลโคซันนั่นเองแทงข้างหลังทะลุหัวใจเลยทีเดียวหลังจากนั้นครับโลกิก็ได้สำเร็จแผนของเขาเขาสามารถเปิดประตูมิติเรียกกองทัพชิดทอรี่ลงมาบุกโลกได้สำเร็จและเขาก็ได้ใช้คาถาควบคุมจิตใจอีกครั้งเพื่อที่จะควบคุมไอออนแมนออกไปเข็นฆ่าพวกตัวเองแต่ทว่าคาถาควบคุมจิตใจนั้นก็ไม่เป็นผลกับโทนี่สตาร์กเลยแม้แต่นิดเดียวครับณเวลานี้ครับเป็นเวลาที่มณีอินฟินิตี้สโตนได้อยู่ใกล้กันมากๆเพราะว่าในสมรภูมินิวยอร์กได้มีมณีอยู่ณบริเวณนี้ถึง3เม็ดด้วยกันแน่นอนว่า2เม็ดแรกคือมณีอวกาศและมณีจิตใจส่วนอีก1เม็ดก็คือมณีเวลาครับที่ตอนนี้อยู่กับซอร์เซเลอร์ซูพรีมคนปัจจุบันอย่างเอ็นเชนวันไม่นานสงครามในสมรภูมิแห่งนี้ก็จบลงโลกิต้องพ่ายแพ้ให้กับเหล่าฮีโร่อเวนเจอร์ที่รวมตัวกันเข้าจัดการเขาถูกจับกุมตัวเอาไว้เทสแรกได้ถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งคาถาของโลกิที่ฝังไมล์สโตนอยู่ข้างในนั้นก็ได้กลายมาเป็นทรัพย์สมบัติของหน่วยชิลส่วนมณีเวลาครับที่ตอนนี้อยู่ใน Eye of Agamotto ก็ได้กลับไปสู่คามาทัสถูกเก็บรักษาเอาไว้โดยเหล่าจอมเวทต่อไปก่อนที่เราจะไปต่อกันนั้นผมขอตัดไปอีกไทม์ไลน์นึงนะครับหลังจากที่โลกิถูกจับกุมมาได้ก็ได้ก่อเหตุเกิดชุลมุนขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีลาบลอยเข้ามาหาโลกิเพราะว่าลูกบางมิติหรือเทสแรกนั้นได้กิ้งมาหาตัวเขาโลกิจึงได้คว้ามันเอาไว้และใช้มันวาร์ปหายไปซึ่งไทม์ไลน์เรื่องราวนี้จะแตกออกไปเป็นซีรีส์เดียวของโลกิครับส่วนมณีจิตใจและมณีเวลาก็ถูกเหล่าอเวนเจอร์ย้อนกลับมายืมเอาไปใช้งานก่อนที่จะนำกลับคืนมาภายหลังนั่นเองครับกลับมาที่ไทม์ไลน์หลักไทม์ไลน์ปัจจุบันของเราครับทอที่ได้กลายเป็นหนึ่งในอเวนเจอร์ที่เดินทางมาจากแอสการ์ดเพื่อมาตามขัดตามขวางน้องชายอย่างโลกิจนสำเร็จได้ในที่สุดเขาก็ได้นำเทสแรกกลับไปที่แอสการ์ดพร้อมกับนำตัวโลกิไปรับโทษเทสแรกหรือมณีอวกาศเจ้าปัญหาก็ได้กลับหวนสู่ท้องพระคลังของโอดินอีกครั้งพอเทสแรกมาถึงที่นี่ด้วยพลังอำนาจของมันโอดินจึงได้ใช้พลังนี้สร้างสะพานไบฟรอสต์ขึ้นมาอีกครั้งให้กับอาณาจักรของตัวเองหลังจากที่ไม่นานมานี้สะพานสายลุงไบฟรอสต์ของพวกเขาได้พังเสียหายไปจนมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้งในที่สุดนั่นเองครับ
หลังจากที่เทสแรกหรือมณีอวกาศได้กลับคืนหวนสู่ท้องพระคลังดินแดนแอสการ์ดไม่นานหลังจากนั้นอีเธอร์หรือมณีความเป็นจริงก็ได้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่หลับไหลมายาวนานนับพันปีการตื่นขึ้นของอีเธอร์นั้นเหตุการณ์มันได้เกิดมาจากการค้นพบทางมิติทับซ้อนของอิกดราซิลเพราะว่าตอนนี้มิติทาง9กำลังจะหวนมาบรรจบกันในรอบ 5,000 ปีมิติที่ถูกซ่อนเอาไว้จึงได้ถูกเปิดออกทำให้เจนฟอสเตอร์ที่ได้รับรู้เรื่องนี้จึงได้ตรงมาที่นี่ทันทีเธอได้เข้ามาสำรวจและตรวจสอบก่อนที่จะหลุดเข้าไปในมิตินี้ปลุกอีเธอร์ให้ตื่นขึ้นมามันได้เข้าสิงสู่ในร่างกายของเธอครับและเรียกหาเจ้าของเดิมของมันอย่างมาลิคิดพลังอำนาจของอีเธอร์ที่อยู่ในร่างของเจนฟอสเตอร์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพอที่ตอนนั้นยังคบหากับเจนอยู่ก็ได้เดินทางมารับตัวเธอกลับไปที่แอสการ์ดเพื่อทำการรักษาและค้นหาว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รู้ว่าสสารที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของมนุษย์โลกผู้นี้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นอาวุธร้ายของพวกดาร์กเอลซึ่งแน่นอนว่าพวกมันกำลังเดินทางมาที่แอสการ์ดเพื่อที่จะเอาของของมันคืนตัดมาณอีกไทม์ไลน์หนึ่งครับในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทอถังเบียร์และล็อกเก็ตได้เดินทางย้อนเวลามายังแอสการ์ดเพื่อที่จะนำเอามณีความเป็นจริงกลับไปใช้งานในช่วงเวลาของพวกเขาล็อกเก็ตได้ใช้อุปกรณ์ที่จะใช้ดูดเอามณีความเป็นจริงออกมาที่ตอนนี้มันอยู่ในรูปแบบสสารที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายเจนฟอสเตอร์ต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้ล็อกเก็ตได้ใช้อุปกรณ์ฉีดดาร์กเจนฟอสเตอร์เข้าไปจังๆก่อนที่ล็อกเก็ตจะวิ่งสีขาหนีออกมาแล้ววาร์ปหายไปก่อนที่ภายหลังจะนำมณีกลับมาคืนไว้ที่เดิมหลังจากที่พวกเขาเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนั่นเองครับกลับมาที่ไทม์ไลน์หลักของเราครับมาลิคิดนั้นได้นำกองทัพดาร์กเอลเข้าโจมตีแอสการ์ดสังหารราชินีจนตายไปแอสการ์ดถูกถล่มเละด้วยฝีมือมาลิคิดแต่ทว่ามันก็ไม่ได้อีเธอร์กลับไปอีเธอร์ยังคงไหลเวียนอยู่ในตัวเจนจนทอได้พาเจนนั้นเดินทางไปหามาลิคิดเพื่อให้มันดึงเอาอีเธอร์ออกมาแล้วทอจะทำลายทิ้งแน่นอนครับว่าพลังสายฟ้าของทอนั้นไม่เพียงพอต่อการทำลายล้างอีเธอร์มาลิคิดจึงได้อีเธอร์กลับไปอย่างง่ายดายมันกลับไปสานต่อภารกิจของมันอีกครั้งในการที่จะทำให้โลกทั้ง9ปกคลุมไปด้วยความมืดโดยที่จะอาศัยช่วงชิงจังหวะที่โลกทั้ง9นั้นเข้ามาเรียงตัวบรรจบกันแต่ทว่ามาลิคิดก็ต้องพ่ายแพ้ไปครับจากมิติที่ทับซ้อนซ่อนเงื่อนแวบไปแวบมาทอเลยได้เข้าจัดการมาลิคิดลงไปได้สำเร็จแล้วนำอีเธอร์กลับไปที่แอสการ์ดซึ่งแน่นอนครับว่าในตอนนี้พวกเขาได้รู้แล้วว่าอีเธอร์นั้นก็คือมณีความเป็นจริงพวกเขาเลยได้หารือและเห็นพ้องต้องกันว่าไม่เป็นการดีแน่ๆที่มณีอินฟินิตี้สโตนทั้ง2เม็ดจะถูกเก็บเอาไว้ในที่เดียวกันเพราะในปัจจุบันนี้พวกเขามีเทสแรกหรือมณีอวกาศถูกเก็บรักษาไว้เป็นขุมพลังให้กับแอสการ์ดอยู่แล้วแอสการ์ดครับจึงได้ทำในสิ่งที่พวกเขาเคยทำนั่นก็คือนำมณีความเป็นจริงที่อยู่ในรูปสสารเม็ดนี้ไปไว้ที่อื่นโดยการไปฝากไว้กับผู้เฒ่าของจักรวาล นักสะสมของเก็บรักษามันเอาไว้นั่นเองครับหลังจากที่มณีพลังตกไปอยู่ในมือของยุคคนพาลมณีพลังก็ได้เปลี่ยนผันผู้ถือครองไปอีกครั้งซึ่งครั้งนี้อยู่ในการครอบครองของชาวดาวมอแอกชาวมอแอกครับได้ใช้มณีเม็ดนี้เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนอารยธรรมซึ่งภายหลังต่อมาดวงดาวแห่งนี้ก็ได้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้นผืนมหาสมุทรเข้าปกคลุมผืนดินชำระล้างสิ่งมีชีวิตบนดาวมอแอกเหลือไว้เพียงแค่มณีพลังที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ภายในลูกออฟในห้องนิรภัยที่มีความป้องกันแน่นหนาตั้งแต่นั้นมาครับจนในปี2014สิ่งมีชีวิตหลายพรรคหลายพวกก็เริ่มออกตามหามณีเม็ดนี้กันเจ้าระวันเพราะมีผู้ที่ต้องการอยากจะได้และให้ราคามันสูงมากๆสตาร์ลอร์ดครับได้เดินทางมาถึงที่ดาวมอแอกก่อนใครเขาเป็นหนึ่งในกองโจรราเวเจอร์ที่มีอุปกรณ์ครบมือในการที่จะงัดแงะเข้าไปขโมยของจนสตาร์ลอร์ดครับสามารถนำเอาลูกออฟออกมาได้ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองณอีกไทม์ไลน์หนึ่งเหล่าอเวนเจอร์ก็ได้ย้อนเวลากลับมาณเวลานี้เพื่อที่จะรอจังหวะสตาร์ลอร์ดมาถึงที่นี่ไอ้ต้องเนี่ยเหรอใช่
พวกเขาได้ใช้อุปกรณ์ของ Star-Lord ในการที่จะเปิดห้องนิรภัยที่เก็บรักษาลูกออฟแล้วได้นำมันกลับไปใช้ในอนาคตก่อนที่เขาจะนำมากลับคืนไว้ดังเดิมตัดภาพมาที่ไทม์ไลน์หลักของเราครับหลังจากที่ Star-Lord ได้ลูกออฟมาแล้วเขาก็ได้นำไปขายให้กับ The Broker แต่ทว่ากลับถูก The Broker ปฏิเสธเพราะเนื่องจากโรแนนคลีข้างชาติก็ต้องการเจ้าลูกออฟนี้เช่นกันไม่มีใครที่อยากจะยุ่งกับมันครับการซื้อขายลูกออฟในครั้งนี้จึงไม่เกิดขึ้นโรแนนมันได้ส่งกาโมล่ามาตามเอาลูกออฟทำให้ทั้งสองนั้นยื้อแย่งเอาลูกออฟกันอยู่นานและมีมือที่3มือที่4เข้ามาพัวพันจนตำรวจรู้ว่าคอของแซนดราจับตัวพวกเขาไปทั้งหมดทำให้พวกเขาถูกขังรวมคุกเดียวกันและจึงได้คิดร่วมมือกันในการที่จะนำเอาลูกออฟไปขายให้ผู้ที่ต้องการมันมากๆนั่นก็คือ The Collector นั่นเองที่ตอนนี้ครอบครองมณีความเป็นจริงอยู่1เม็ดแน่นอนครับว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นบ่อเกิดแก๊ง Guardian of the Galaxy พวกเขาได้รวมกันแหกคุกออกไปและตรงดิ่งไปหา The Collector เพื่อที่จะทำการซื้อขายแต่มันก็เฟลอีกครั้งเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมากมายจนสุดท้ายครับลูกออฟนั้นก็ตกไปอยู่ในมือของโรแนนในที่สุดหลังจากที่โรแนนได้ลูกออฟมาแล้วเขาก็รู้ว่าข้างในนั้นมันคือมณีพลังมณีเม็ดเอกที่จะเพิ่มพลังมหาศาลให้กับสิ่งมีชีวิตที่สามารถทนทานพลังอำนาจของมันได้ทว่าความจริงแล้วโรแนนต้องนำส่งมณีเม็ดนี้ให้กับธานอสที่ตอนนี้กำลังเริ่มออกรวบรวมมณีทั้ง6แล้วแต่ทว่าโรแนนมันก็หำเขียวปีนเกลียวท้าไขว้กับธานอสจะเอามณีเม็ดนี้ไปตบธานอสซะอย่างนั้นแต่ก่อนที่มันจะไปโรแนนขอทำลายแซนด้าที่มันโกรธแค้นซะก่อนสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้ปมความแค้นของโรแนนและแซนดราเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปไปชมการเดินทางของบักโรแนนหำเคียวได้เลยครับแต่ทว่าในท้ายที่สุดแล้วการบุกโจมตีแซนดราของโรแนนนั้นกลับทำให้เขาต้องพบกับจุดจบเพราะทีม Guardian of the Galaxy ได้เข้ามาขัดขวางและแย่งชิงมณีเม็ดนี้ไปแล้วโรแนนก็ต้องตายด้วยน้ำมือของมณีเม็ดนี้นั่นเองมณีพลังครับได้ถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งทีม Guardian ได้นำมันไปส่งมอบให้กับโนวาพรามเป็นคนเก็บรักษาเอาไว้ซึ่งน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนั่นเองครับตัดมาที่โลกกันบ้างครับคาถาควบคุมจิตใจที่มีมณีจิตใจอยู่ในนั้นซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยชิลทว่าเวลานี้หน่วยชิลก็ได้ล่มสลายไปเพราะการแทรกซึมของพวกไฮดราพวกมันได้นำคาถาควบคุมจิตใจไปด้วยแล้วทำการทดลองสร้างยอดมนุษย์ขึ้นมาการทดลองของพวกไฮดรานั้นประสบความสำเร็จครับพวกมันได้ยอดมนุษย์มา2คนคนหนึ่งมีความสามารถวิ่งเร็วและอีกคนหนึ่งสามารถควบคุมสิ่งของหลอนประสาทได้เมื่อเหล่าฮีโร่อเวนเจอร์รู้ว่าพวกไฮดราได้ขโมยคาถาของโลกิไปทดลองมัวซัวเหล่าฮีโร่จึงต้องออกตามล่าคาถาอีกครั้งรวมถึงทอเองด้วยครับที่ต้องกลับมาที่โลกอีกรอบเหล่าฮีโร่อเวนเจอร์นั้นถล่มฐานของพวกไฮดราที่แล้วที่เล่าจนสุดท้ายก็สามารถนำคาถากลับคืนมาได้อีกครั้งครั้งนี้ทอจำเป็นต้องนำกลับไปที่แอสการ์ดแล้วเพราะกลัวว่ามนุษย์จะใช้งานคาถานี้ทำในสิ่งที่ชั่วร้ายไปอีกและแน่นอนครับมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งโทนี่สตาร์กขอทำการทดลองและตรวจสอบอะไรบางอย่างของเจ้าคาถานี้ก่อนที่ทอจะนำกลับไปที่แอสการ์ดและการทดลองของโทนี่สตาร์กนั้นได้สร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ผู้ทรงภูมิขึ้นมาที่มีความคิดอยากจะทำลายล้างมวลมนุษย์นั่นก็คืออัลตรอนนั่นเองหลังจากนั้นครับอัลตรอนมันก็ได้ขโมยคาถาไปอีกครั้งอัลตรอนมันรู้ว่าแกนกลางพลังงานของคาถานี้คือมณีจิตใจอัลตรอนจึงได้กระเทาะมันออกมาจากคาถาแล้วนำไปใส่ไว้ที่ร่างใหม่ของมันที่กำลังถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเหล่าอเวนเจอร์ครับที่กัดไม่ยอมปล่อยก็ได้ตามมาขโมยเอาร่างของอัลตรอนนำกลับไปให้โทนี่ทำลายทิ้งแต่ทว่าโทนี่กลับเสียได้เขาจึงทำการทดลองมันอีกครั้งและเกิดเป็นวิชั่นขึ้นมาหุ่นแอนดรอยที่มีชีวิตจิตใจเป็นของตัวเองมีแกนการพลังงานหล่อเลี้ยงตรงกลางหน้าผากซึ่งนั่นก็คือมณีจิตใจนั่นเองวิชั่นครับได้เลือกทางอยู่เคียงคู่กับสิ่งมีชีวิตเขาจึงได้เข้าร่วมต่อสู้กับเหล่าอเวนเจอร์จัดการอัลตรอนให้สูญสิ้นไปตอนนี้มณีจิตใจได้กลายเป็นสิ่งที่เหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตคอยดูแลและคุ้มกันตัวมันเองเพราะว่าโดยความที่มีจิตใจที่เป็นเอกเทศก็ทำให้วิชั่นนั้นมีความรักมักผู้สาวในช่วงเวลาความตึงเครียดของสงครามซิวิลวอร์การแตกหักของเหล่าฮีโร่นั่นเองครับใน
ในปี2016ครับการมาของจอมเวทคนใหม่ก็ทำให้เราได้เห็นการปรากฏตัวอีกครั้งของมณีเวลาที่ถูกเก็บรักษาโดยเหล่าจอมเวทมานานแสนนานมันไม่เคยตกไปอยู่ในมือของผู้ใดเพราะเหล่าจอมเวทได้ให้คำสัตย์สาบานจะปกป้องไอออฟกามาโตหรือมณีเวลาพวกเขาจะปกป้องมันเยี่ยงชีพแต่ทว่าด็อกเตอร์สเตรนที่เพิ่งเดบิวต์เข้ามาเป็นจอมเวทหน้าใหม่ก็หัวดีเรียนรู้โคตรไวแถมยังแหกขนบกฎเกณฑ์ต่างๆจนด็อกเตอร์สเตรนได้นำไอออฟอากามาโตมาศึกษาและมาใช้งานความสามารถของมณีเม็ดนี้แน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเวลาแน่นอนซึ่งความสามารถของมันก็คือทำในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้หวนกลับคืนไปยังตอนที่ไม่เกิดขึ้นได้หรือทำในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นมาได้และยังสามารถสร้างวังบนเวลาวนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบได้เป็นต้นครับด็อกเตอร์สเตรนนั้นได้ใช้ไอออฟอากามาโตเป็นอาวุธหลักในการที่จะจัดการพวกซีลอดลัทธิมืดบูชาจอมมารดอร์มามูโดยการใช้ไอออฟอากามาโตนั้นดึงเวลาย้อนกลับแล้วตรงเข้าไปหาดอร์มามูในดาร์กไดเมนชันสร้างวังวนเวลาขึ้นมาจองจำดอร์มามูเอาไว้นั่นเองจนในท้ายที่สุดแล้วด็อกเตอร์สเตรนครับก็สามารถขับไล่ดอร์มามูไม่ให้ย่างกรายเข้ามาในโลกใบนี้จากนั้นด็อกเตอร์สเตรนก็ได้ขึ้นเป็นจอมเวทสูงสุดและให้คำสัตย์สาบานจะปกป้องไอออฟอากามาโตซึ่งแน่นอนครับด็อกเตอร์สเตรนรู้ว่าข้างในนั้นมันคือมณีธาตุเศษซากของจักรวาลมณีเวลานั่นเองครับเรื่องราวของมณีธาตุเศษซากจักรวาลที่เกิดมาพร้อมกับจักรวาลแห่งนี้และดวงดาวต่างๆมากมายธานอสเองครับก็ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดในระหว่างที่เขาตั้งตนเป็นทรราชรับใช้จักรวาลสังหารสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลลงไปเพื่อที่จะรักษาสมดุลหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับมณีธานอสเองก็เคยเข้ามาพัวพันเป็นเบื้องหลังอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิที่นิวยอร์กสมรภูมิแซนดราทว่าการที่ธานอสยืมจมูกคนอื่นหายใจนั้นไม่ค่อยส่งผลดีกับเขามากนักสักเท่าไหร่ในการที่จะรวบรวมมณีอินฟินิตี้ทั้ง6เม็ดนี้เพื่อทำตามปณิธานที่ตั้งเอาไว้ธานอสจึงได้เปลี่ยนทิศจากการออกกวาดล้างสิ่งมีชีวิตกลายมาเป็นออกตามล่าหามณีทั้ง6แทนเพื่อปณิธานที่เขาได้ตั้งเอาไว้จะเสร็จได้แค่ดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวธานอสจึงเริ่มบุกโจมตีชิงมณีในแต่ละพื้นที่เป้าหมายแรกคือดาวแซนดราครับที่เก็บรักษามณีพลังเอาไว้ธานอสบุกโจมตีแซนดราจนแตกพ่ายและเขาก็ได้มณีมาโดยง่ายจากนั้นธานอสและกองทัพก็ได้ออกเดินทางตรงไปที่แอสการ์ดเพื่อที่จะเข้าชิงมณีอวกาศแต่ทว่าในระหว่างทางเขาก็ได้มันมาโดยง่ายอีกครั้งเพราะชาวแอสการ์ดได้สูญเสียบ้านเกิดไปแล้วในเหตุการณ์แร็กนาร็อกเทโซแร็กที่ถูกโลกิหยิบติดตัวมาด้วยธานอสก็ได้มาจ้าเอกกลางทางและก็ได้ถล่มยานลี้ภัยของชาวแอสการ์ดจนย่อยยับและได้ชิงเอามณีอวกาศมาครอบครองได้ในที่สุดจากนั้นครับธานอสก็ได้เริ่มกระจายทีมงานส่งลูกๆแบล็กออเดอร์ออกเดินทางไปที่โลกเพื่อตามหามณีเวลาและมณีจิตใจส่วนตัวธานอสนั้นจะเดินทางไปที่โนเวร์ตามหาตัวเดอะคอลเลกเตอร์เพื่อที่จะไปเอามณีความเป็นจริงธานอสได้บุกมาที่นี่และได้ถล่มจนเละลาบคราบครับจัดการเดอะคอลเลกเตอร์ลงไปได้และได้มณีความเป็นจริงมาในที่สุดเขาได้ทดสอบมณีเม็ดนี้โดยการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาเสกปืนเป็นลูกโป่งและได้วาร์ปกลับขึ้นยานมาพร้อมกับลูกสาวคนโปรดในระหว่างที่ลูกๆ Black Order คนอื่นๆค่อนข้างที่จะทุรักทุเลในการชิงเอามณีจากเนื้อมือมนุษย์ Proxima Midnight และ Corvus Glaive ได้บุกชิงมณีจิตใจที่ตอนนี้อยู่บนหัวของ Vision แม้ว่า2คู่หูคู่รักจะสร้างความเสียหายให้กับ Vision มากมายแต่พวกเขาก็พลาดที่จะได้มณีไปครับซึ่งทางฝั่งของ Ebony Maw และ Call Obsidian ก็ได้กระหน่ำโจมตีจอมเวทเพื่อที่จะช่วงชิงมณีเวลาที่อยู่ใน Eye of Agamotto ทว่าก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้อีกเช่นกันครับเพราะว่าด็อกเตอร์สเตรนท์ได้ลงอาคมโซสีเอาไว้ทำให้อีโมนีมอนั้นต้องลักพาตัวจอมเวทไปที่ดาวไททันเพื่อที่จะถอดเอามณีเม็ดนี้ซึ่งในระหว่างทางอีโมนีมอก็ต้องพบกับจุดจบเพราะไอออนแมนและสไปเดอร์แมนที่ตามมาช่วยได้สังหารลูกคนนี้ของธานอสลงไปเพราะว่าพวกเขาก็ยังตัดสินใจที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปที่ดาวไททันเพื่อที่จะชิงจัดการธานอสก่อนที่มันจะบุกไปยังโลกนั่นเองThank you.
หลังจากที่ธานอสได้มณีความเป็นจริงมาอยู่ในครอบครองซึ่งเป็นเม็ดที่3บนถุงมือของเขาแล้วธานอสก็ได้บังคับคู่เข็นลูกคนโปรดอย่างกาโมราให้บอกที่อยู่ของมณีวิญญาณครับซึ่งก่อนหน้านี้เองธานอสนั้นได้มอบหมายให้กาโมราออกตามหามณีเม็ดนี้เธอพบมันแหละครับแต่เธอนั้นก็เงียบเอาไว้คนเดียวไม่บอกให้ใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนธานอสจึงคู่เข็นจะฆ่าลูกอีกคนซึ่งเป็นน้องรักของกาโมราจนกาโมราต้องพาธานอสเดินทางไปที่นั่นสถานที่ซึ่งมณีวิญญาณหลบซ่อนอยู่ณดาววอร์เมียนั่นเองมันคือใจกลางของจักรวาลและพิภพปรโลกเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ธานอสและลูกสาวก็ได้พบเจอกับผู้นำทางต้องสาบนั่นก็คือเรสเกลนั่นเองครับที่ได้กลับชาติมาเกิดหลังถูกเทสเรกวาร์ปหายไปในอวกาศเรสเกลได้อธิบายว่าการจะได้ครองมณีวิญญาณจะต้องพิสูจน์ให้มณีมันเห็นว่าผู้ถือครองนั้นคู่ควรกับมันไหมโดยการใช้วิญญาณแลกวิญญาณนั่นหมายความว่าธานอสจะต้องสละวิญญาณเพื่อที่จะได้มันมาทำให้ธานอสครับต้องสูญเสียลูกรักคนโปรดไปเพื่อแลกกับมณีวิญญาณในครั้งนี้และเขาก็ได้ครอบครองมณีวิญญาณเม็ดนี้ได้ในที่สุดตัดมาณอีกไทม์ไลน์หนึ่งครับเหตุการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นก่อนที่ธานอสจะเดินทางมาที่นี่แล้วในปี2014นั้นคลินบาตันและนาตาชาโรมานอฟได้ย้อนเวลากลับมาและเดินทางมาที่ดาววอร์เมียทำในสิ่งที่ธานอสทำเช่นกันแต่ทว่าคู่นี้ได้แย่งชิงกันเสียสละจนสุดท้ายนาตาชาโรมานอฟก็เป็นฝ่ายจบชีวิตลงไปให้คลินบาตันได้มณีวิญญาณไปในที่สุดนั่นเองครับกลับมาที่ไทม์ไลน์ปัจจุบันของเราครับหลังจากที่ธานอสได้มณีวิญญาณมาแล้วเขาก็ได้ใช้มณีอวกาศวาร์ปกลับมาที่ดาวบ้านเกิดทันทีจุดนัดพบกับเราลูกๆแบล็กออเดอร์เพราะว่าพอมาถึงก็พบเจอเพียงแค่จอมเวทผู้เดียวที่นั่งถือกลองมณีเวลาอยู่ตรงนั้นธานอสไม่รู้ว่ากำลังจะถูกดักซุ่มโจมตีจากเหล่าฮีโร่2กลุ่มที่เวียนมาบรรจบกันเขาถูกฮีโร่น้อยใหญ่เข้ารุมโจมตีอย่างรวดเร็วจนธานอสถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ในที่สุดแต่ทว่าธานอสก็ได้อาศัยจังหวะหัวร้อนของบักสตาร์ลอร์ดพลิกกลับมาได้เปรียบจัดการกับเหล่าฮีโร่จนสามารถได้มณีเวลาจากจอมเวทมาได้ในที่สุดรีบวาร์ปหายไปทันทีเปิดประตูมิติมาที่โลกณประเทศวากันดาสมรภูมิสุดท้ายที่ลูกๆของธานอสพยายามช่วงชิงเอามณีจิตใจบนหัวของวิชั่นอย่างสุดกำลังตอนนี้ธานอสมาพร้อมกับมณีทั้ง5เม็ดบนถุงมือด้วยพลังอำนาจอันล้นพ้นขนาดนี้ธานอสได้จัดการกับเหล่าฮีโร่ที่เข้ามาขัดขวางลงไปอย่างง่ายดายและเดินตรงเข้าไปหาวิชั่นเพื่อที่จะเอามณีเม็ดสุดท้ายแม้ว่ามันจะแตกดับและสลายหายไปด้วยพลังทำลายล้างของวานด้าแต่ธานอสก็ได้เดินเข้าไปอย่างนิ่งขรึมพร้อมกับสำแดงฤทธิ์ของมณีเวลาดึงวิชั่นกลับมาแล้วจัดการเด็ดเอามณีบนหัวของวิชั่นทำให้วิชั่นครับต้องจบชีวิตลงไปณเวลานี้ธานอสคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเพราะได้รวบรวมมณีอินฟินิตี้ทั้ง6ไว้ในครอบครองเขาได้ทำการดีดนิ้วแล้วนึกขอดังใจหวังนั่นคือสลายสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลลงไปมันสำลิดผลครับแต่ทว่าด้วยพลังอันมหาศาลก็ทำเอาธานอสอาการสาหัสปางตายหลังจากนั้นเขาก็ได้วาร์ปหนีหายไปกลับไปที่กระท่อมปลายนาสถานที่ที่เขาอยากจะมามากที่สุดหลังจากที่ทำตามปณิธานของตัวเองลงไปได้แล้วนั่นเองครับ3สัปดาห์ต่อมาธานอสก็ได้ตัดสินใจดีดนิ้วอีกครั้งครั้งนี้ครับเขาได้สลายมณีทั้ง6เม็ดให้หายไปเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีใครนำมันกลับไปแก้ไขสิ่งที่เขาทำเอาไว้นั่นเองมณีทั้ง6เม็ดได้แตกสลายหายไปแต่ไม่ได้แตกดับไปนะครับมันได้เปลี่ยนสภาพไปอยู่ในระดับโมเลกุลเพื่อดำรงความเป็นอยู่ของภาวะต่างๆของจักรวาลที่เกิดขึ้นให้ยังคงดำรงอยู่ต่อไปได้นั่นเองครับ5ปีต่อมาหลังจากที่จักรวาลแห่งนี้ไรมีอินฟินิตี้ทั้ง6เมตรแต่ทว่าเหล่าฮีโร่เองก็ได้ค้นหาวิธีการที่จะกู้วิกฤตการณ์ที่ธานอสทำลงไปจนพวกเขาค้นพบหนทางนั่นก็คือการเข้าไปในมิติควอนตัมท่องไปตามช่วงเวลาต่างๆเพื่อนำมณีกลับมาใช้งานพวกเขาจึงได้ร่วมกันเดินทางไปรวบรวมเอามณีทั้ง6เมตรตามสถานที่ต่างๆและสามารถนำมันกลับมารวบรวมกันได้อีกครั้งทั้ง6เมตรสร้างถุงมือขึ้นเพื่อที่จะรองรับมันแล้วทำการดีดนิ้วขอในสิ่งที่ตรง
งครามกับธานอสเคยทำเอาไว้และยังคงปัจจุบัน5ปีที่เกิดขึ้นไว้ด้วยเช่นกันมันมีทั้ง6เม็ดครับได้ทำตามสิ่งที่ขอแต่มันก็ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆธานอสที่ได้ย้อนเวลามาจากอดีตเพื่อที่จะชิงเอามันอีกครั้งครั้งนี้ธานอสรู้แล้วว่าต้องทำยังไงนั่นก็คือการฉีกจักรวาลออกเป็นชิ้นๆแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยมณีทั้ง6นี้แต่ทว่าครั้งนี้มันไม่เป็นไปตามคาดของธานอสธานอสต้องพ่ายแพ้ให้กับเหล่าฮีโร่ไอออนแมนครับได้ใช้มณีทั้ง6เม็ดนี้ดีดนิ้วแสกหน้าธานอสสลายกองทัพธานอสและตัวธานอสเองให้หายไปครับหลังจากที่จบศึกใหญ่แห่ง Infinity Stone แล้วเหล่าฮีโร่ครับก็ได้นำมณีทั้ง6เม็ดนี้นำกลับไปคืนตามช่วงเวลาต่างๆในตำแหน่งเดิมและเวลาเดิมนั่นเองครับ